สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้เราก็อยู่กับ Black Desert Online กันนะคะโดยที่วันนี้จะเป็นแพทอัปเดตกิจกรรมประจำวันที่17 มีนาคม 2564นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมค่ะที่ทำการสนับสนุนช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกช่องทางด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีแพทอัปเดตเข้ามาต่างๆนานามากมายนะคะแต่ว่า เรามาดูรายละเอียดหลักๆกันเลยนะคะวันนี้ก็คือจะมีเรื่องของพี่เศษนะคะหรือพี่เศษก็สามารถสร้างอาชีพเศษได้นะคะแต่ไม่สามารถสร้างเป็นตัวละครซีซั่นฤดูหนาวได้นะเดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตอ่านหัวข้อคร่าวๆก่อนนะคะแล้วก็มีการเพิ่มความเร็วของการปรากฏบอสช่องว่างเป็น2เท่านะคะแล้วก็อัพทุกอาชีพเลยก็คือสกิลอเวนใหม่ของทุกอาชีพนะคะโอเคครับคราวก็ประมาณนี้แล้วมีอะไรอีกมีปรับปรุงการใช้ UI ของกระเป๋าตะปูนิดหน่อยนะคะก็ประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการอัปเดตแพทวันนี้กันดีกว่านะคะไปเลยโอเคค่ะเรามาดูรายละเอียดแพทอัปเดตวันนี้กันนะคะก็มีพิเศษนะคะเราสามารถสร้างอาชีพเศษได้แล้วนะคะตอนนี้แล้วก็สามารถตอนนี้เขาขยายช่องตัวละครให้เป็นทั้งหมด23ช่องนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้แจกการขยายช่องใหญ่ๆนะคะแต่ว่าลดราคาให้นะคะแล้วก็ไม่สามารถสร้างเศษเป็นตัวละครซีซั่นฤดูหนาวได้นะคะสร้างได้แต่เป็นตัวธรรมดาเท่านั้นนะก็คือวันนี้นะคะวันที่17 มีนาคม 2564เนี่ยสามารถสร้างเศษตัวละครคือสร้างล่วงหน้านะคะแต่ว่าเล่นจริงเนี่ยวันที่24 มีนาคม 2564นะคะโอเคต่อไปเนื้อหาเพิ่มเติมแล้วก็ปรับปรุงนะคะเขาบอกว่าเนื้อหาตอนนี้คือมีการเพิ่มความเร็วของเวลาปรากฏก็คือเพิ่มความเร็วของการเกิดบอสช่องว่างเป็น2เท่านะคะแล้วก็สามารถรับพลังแห่งผู้ล่วงลับจากช่องว่าแห่งความมืดได้แต่จริงๆมันก็รับได้อยู่แล้วไม่ใช่หรือแต่เขาบอกว่าจะดูเหมือนก็ว่าสีดวงอาทิตย์ที่ปกคลุมเนี่ยนะคะมันจะหายไปหลังจาก2อาทิตย์นะคะก็คือถ้าให้แม่บ้านคาดเดาก็คือช่วงนี้นะคะภายใน2อาทิตย์นี้ก็คือบอสช่องว่างจะเกิดเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปทุกๆอาชีพนะคะก็ตอนนี้ปรับปรุงให้สามารถเรียกพูดดำออกมาได้ในขณะเราเคลื่อนที่นะคะแล้วก็สามารถเรียกพูดดำได้แม้เราจะขี่ม้าอยู่แล้วก็แบบควบม้าอยู่นะคะแต่ว่าไม่สามารถเรียกได้ถ้าเกิดใช้ภาษาอื่นอยู่ยกเว้นวิ่งเสียงฝีเท้าแรงง่ายๆก็คือถ้าคุณดริฟต์อยู่เนี่ยคุณเรียกพูดดำไม่ได้นะคะแต่ถ้ากดวิ่งเต็มฝีเท้าของสกิลม้าเนี่ยอันเนี้ยเรียกได้สกิลเดียวนะคะถ้าขี่มาแล้วใช้สกิลอะไรก็ตามเรียกไม่ได้ยกเว้นวิ่งเต็มฝีเท้าเท่านั้นนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะคร่าวๆก็ขอย้ำอีกครั้งนึงนะคะถ้าเกิดแม่บ้านแบบบอกอะไรหรือสื่อสารอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าบางทีแพทมันมาก็ยังแบบงงๆบ้างนะแต่ก็อันนี้ก็คือนั่งอ่านไปแล้ว1รอบนะคะต่อมาแม่บ้างก็จะอ่านเฉพาะแบบหลักๆด้วยนะต่อมานะคะก็คือสกิล Awake ใหม่นะคะเฉพาะ Awake เท่านั้นนะคะทุกๆอาชีพเลยก็เข้ามาพร้อมๆกันหมดเลยนะคะก็มีของ Warrior ก็คือจะต้องเลเวล59ขึ้นไปทุกๆอาชีพเลยนะคะดูของ Warrior กันหน่อยชื่อสกิลต่อเนื่องสะบั้นท้องหน้าผากนะคะก็จะเป็นอันนี้แม่บ้านไม่เคยเล่น Warrior ก็อะไรก็บอกอะไรไม่ได้นะคะแต่ว่าสกิลก็ประมาณนี้ทุกคนต่อไปของ Ranger ชื่อสกิลโซ่เคียงเวหานะคะเป็นป้องกันด้านหน้าด้วยนะคะของ Sorceress ค่ะกระแสสะบั้นจิตวิญญาณนะคะก็เป็นซูเปอร์อาร์เมอร์ด้วยโอเคของ Berserker นะคะกระแสเสียงร้องพระสุธาค่ะเป็นป้องกันด้านหน้าของ Warrior เหมือนจะไม่เป็นอะไรเลยนะมันไม่ได้บอก Hammer ค่ะชื่อฝ่าเมฆก็ของน้องก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยเหมือนกันนะแต่ว่าจะเป็นโจมตีอากาศเมื่อโจมตีสำเร็จ1ครั้งนะคะประมาณนี้ของวิชค่ะชื่อภัยเงียบเป็นป้องกันด้านหน้านะคะก
ต่อไปวิสาค่ะระเบิดซักสิบเป็นซูเปอร์อัมเมอร์นะคะจะเป็นเหมือนปล่อยไฟออกไปข้างหน้าอะไรประมาณนี้อวาคิลี่ระเบิดซักสิบค่ะเป็นป้องกันด้านหน้านะคะขณะใช้ทักษะมูซาค่ะขับไล่ความอมหิตเป็นซูเปอร์อัมเมอร์ต่อไปมีฮาวาเป็นกระไม่ใช่เป็นชื่อสกิลกระแสดอกเกล็ดน้ำค้างนะคะเหมือนจะไม่เป็นอะไรเลยนะแต่เมื่อใช้ทักษะจะเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดบวก10เป็นเวลา10วินาทีก็โจมตีด้านล่างนินจาค่ะเขตแดนความเร็วแสงเมื่อเริ่มใช้ทักษะจะเป็นโครงกระพันนินจาคิดโกงอีกแล้วคุโนค่ะเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์นะคะชื่อสกิลแสงจันทร์สาด2ไรเกอร์นะคะชื่อใบไม้ร่วงโรยเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์ค่ะมิสติกนะคะวายุสลาตันเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์ต่อไปดาร์กไนท์ค่ะเมฆดวงดาวเอ๊ะเมฆดวงดารามืดมนนะคะจะเป็นป้องกันด้านหน้าถ้าแอบสวยนี่ต่อไปอาร์เชอร์นะคะสายลมแห่งทุ่งหญ้าขณะใช้ทักษะจะเป็นโครงกระพันแล้วก็เป็นซูเปอร์อาร์เมอร์อะไรประมาณนี้น่าจะอย่างนั้นแหละนะบางก็ไม่รู้เหมือนกันคือไม่ได้แบบเล่นอาเชอร์ขนาดนั้นต่อไปของรันนะคะโซ่พันธนาการค่ะเหมือนจะไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะมันจะท่าสวยทุกตัวเลยเนาะเก๋ๆของชายค่ะเพิ่มพวกเราต้องชนะน่าจะเป็นบัฟใหม่อะไรประมาณนี้นะคะกาเดียนนะจ๊ะกระแสมาลายสิ้นไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่ว่าโจมตีด้านล่างนะคะก็ดูเหมือนจะเป็นออกแนวเหมือนเป็นท่าต่อเนื่องกันเนาะแต่ละอาชีพก็แล้วแต่เราจะต่อคอมโบต่อไปฮาสซินค่ะรอยแยกเงียบสงบจะโจมตีอากาศนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยอ่ะโนวาต่อไปโนวานะคะวงล้ออมหิตเป็นโจมตีด้านล่างเฉยๆนะคะไม่ได้มีอาร์มอะไรโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับทักษะเอาไว้ของถูกๆอาชีพนะคะต่อไปค่ะปรับเปลี่ยนวิธีใช้กระเป๋าตระกูลนะคะก็ขอปกติเราจะใช้กระเป๋าตระกูลแล้วก็แบบคลิกขวาลากไอเทมไปลงได้เลยนะคะแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาเปลี่ยนใหม่นะคะเมื่อเราเปิดขอโทษว่าเพิ่งตื่นนอนแล้วแบบเนี้ยพูดผิดถูกๆนะคะเมื่อเราเปิดกระเป๋าตระกูลนะคะเราก็กดเคลื่อนย้ายนะแล้วก็จะมีแบบหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาให้เรากดนะคะก็คือเปลี่ยนเป็นแบบนี้แทนอะไรประมาณนี้เนาะก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะคะก็คือกระเป๋าตระกูลอ่ะถ้าใครไม่รู้จักกระเป๋าตระกูลนะคะก็เดี๋ยวแม่บ้านจะขึ้นไว้ให้ตรงมุมขวาบนเลยว่ากระเป๋าตระกูลคืออะไรจะไปเปิดช่องยังไงนะคะก็จะมีเควสให้ทำอยู่เนาะแล้วก็จะมีซื้อในตัวช่องใหม่ด้วยนะคะโอเคแล้วเขาก็มีการเปลี่ยนโปรแกรมรักษาความปลอดภัยเป็นแบบ Easy Anti Cheat นะคะอะไรประมาณนี้อย่างอื่นก็แก้บั๊กแก้อะไรอย่างนี้นะคะตรงพวกแก้บั๊กขออนุญาตไม่ได้อ่านนะคะโอเควันนี้ก็สำหรับแพ็คอัปเดตกิจกรรมก็ประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกิจกรรมของวันนี้กันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างอ่ะสำหรับกิจกรรมประจำวันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด4กิจกรรมด้วยกันนะคะมีกิจกรรมที่1สร้างตัวละครใหม่เสร็จล่วงหน้ารับรางวัลแบบ 100% กิจกรรมที่2ปรับแต่งตัวละครเสร็จตามแบบฉบับของท่านกิจกรรมที่3เปิดตัวงานเลี้ยงลิลลี่กิจกรรมที่4รางวัลชิปถูกกลับมาแล้วโอเคค่ะ เดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดแต่ละกิจกรรมกันดีกว่านะคะไปเลยกิจกรรมสร้างตัวละครอาชีพใหม่เสร็จล่วงหน้ารับรางวัลแบบ 100% นะคะก็ระยะเวลากิจกรรม17มีนาคมถึง24มีนาคม2564นะคะถ้าใครสร้างตัวละครเสร็จล่วงหน้าตอนนี้นะคะก็จะได้รับของรางวัลไปเลยมีรองของคามาซิว7วันความสำคัญของช่าง5อันนะคะแนะนำเพื่อความอมตะ2อันนะคะคำแนะนำของความปลอดภัย2อันน้ำตาของเอลิออน5อันทองแท่ง1ทันจี1อันก็จะเป็นทองถ้าจำผิด 100M นะคะแล้วก็คำที่เพิ่มค่าประสบการณ์ต่อสู้3อันนะคะ
คัมภีร์เพิ่มค่าประสบการณ์ทักษะ3อันนะคะโดยที่รางวัลเนี่ยจะมอบให้เราวันที่24มีนาคมนะคะแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงไม่สามารถสร้างเสร็จเป็นตัวละครซีซั่นได้นะคะตอนนี้อืมโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับกิจกรรมนี้ซึ่งเดี๋ยววันนี้แม่บ้านก็จะมีไลฟ์ด้วยนะคะประมาณบ่าย2หรือบ่าย3นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะแม่บ้านก็จะไลฟ์สร้างเสร็จกับพาไปทำกิจกรรมด้วยนะคะกิจกรรมสร้างตัวละครอาชีพใหม่เสร็จล่วงหน้ารับรางวัลแด่ 100% นะคะก็ระยะเวลากิจกรรม17มีนาคมถึง24มีนาคม2564นะคะถ้าใครสร้างตัวละครเสร็จล่วงหน้าตอนนี้นะคะก็จะได้รับของรางวัลไปเลยมีรองของคามาซิล7วันความทรงจำของช่าง5อันนะคะแนะนำเพื่ออมตะ2อันนะคะคำแนะนำของความปลอดภัย2อันน้ำตาของเอลิออน5อันทองแท่ง1พันจี1อันก็จะเป็นทองถ้าจำผิด 100M นะคะแล้วก็คำพีเพิ่มค่าประสบการณ์ต่อสู้3อันนะคะคำพีเพิ่มค่าประสบการณ์ทักษะ3อันนะคะโดยที่รางวัลเนี่ยจะมอบให้เราวันที่24มีนาคมนะคะแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงไม่สามารถสร้างเสร็จเป็นตัวละครซีซั่นได้นะคะตอนนี้อืมโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับกิจกรรมนี้ซึ่งเดี๋ยววันนี้แม่บ้านก็จะมีไลฟ์ด้วยนะคะประมาณบ่าย2หรือบ่าย3นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะแม่บ้านก็จะไลฟ์สร้างเสร็จกับพาไปทำกิจกรรมด้วยนะคะกิจกรรมเปิดตัวงานเลี้ยงลิลลี่นะคะก็17มีนาคมถึง31มีนาคม2564นะคะโดยที่กิจกรรมนี้ก็ไม่ได้มีอะไรยากเลยนะคะได้รับถึงครอนู่นนี่นั่นด้วยก็รวมๆแล้วก็เป็นกิจกรรมที่แบบไม่ได้มีอะไรยากจริงๆนะคะแต่ว่าอ่ะก็คือเราขั้นแรกนะคะเราต้องรับเควสกับผู้ดำก่อนนะคะชื่อกิจกรรมบัตรเชิญงานเลี้ยงลิลลี่เต็มไปด้วยความรู้สึกขอบคุณนะคะเขาจะมอบบัตรเชิญมาให้เราแล้วเราก็ไปมอบให้แก่ NPC Crucio นะคะซึ่งอยู่ที่ไห่เดลนะคะก็จะได้รับหินข้อ100อันค่าประสบการณ์คะแนนสมทบ 1,000 กล่องเครื่องประดับระดับสูงแบบที่2นะคะแล้วก็ฉายาจะต้องมีความสุขมากขึ้นอย่างแน่นอนนะแล้วก็มีอย่างอื่นอีกนะคะซึ่งทำได้ตระกูลละ1ครั้งด้วยกันนะคะแต่ก็มีบางอันนะคะที่แบบสามารถดำเนินซ้ำได้แต่ก็เป็นแค่บางอันเท่านั้นนะเควสกิจกรรมทั้งหมดนี้นะคะสามารถดำเนินได้ด้วยตัวละครเลเวล20ขึ้นไปนะคะแล้วก็บอกว่าบัตรผู้ชื่นชอบการดื่มของพินโตที่รับจากเควสด้านบนสามารถนำไปใช้กับเควสพิเศษที่ NPC พินโตดีวีพินโตได้นะคะทีนี้กิจกรรมนี้นะคะถ้าเกิดใครงงหรือไม่รู้ว่า NPC อยู่ตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทำพร้อมกันนะคะซึ่งวันนี้แม่บ้านจะมีย้ำอีกครั้งนึงวันนี้แม่บ้านจะมีไลฟ์นะคะช่วงเวลาบ่าย2หรือบ่าย3ยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวจะประกาศอีกครั้งนึงก็คือถ้าใครอยากจะทำกิจกรรมนี้ก็สามารถรอดูแล้วก็มาทำพร้อมๆกันในไลฟ์ของแม่บ้านได้นะคะหรือถ้าใครมาไม่ทันยังไงก็มาดูย้อนหลังได้นะคะก็จะอยู่ในเพลย์ลิสต์หมวดวิดีโอไลฟ์นะคะสามารถไปหาดูได้เนาะแต่หลังจากไลฟ์จบเนี่ยอาจจะใช้เวลาเรนเดอร์นิดนึงนะคะทุกคนแต่ก็ย้ำนะคะก็คือสามารถไปดูจะไปดูพร้อมกันสดๆเลยก็ได้หรือจะดูย้อนหลังก็ได้นะคะกิจกรรมรางวัลเช็คชื่อคิวกลับมาแล้วนะคะระยะเวลากิจกรรม17มีนาคมถึง26พฤษภาคม2564นะคะอันนี้เป็นออนไลน์ของกิวเนาะก็ยาวๆกันไปเลยแต่ว่ากิวที่ก็คือสมาชิกในกิวที่จะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้นะคะจะต้องเป็นขนาดกลางขึ้นไปนะคะก็คือตั้งแต่31คนขึ้นไปนะคะอันนี้สรุปให้เลยก็ของรางวัลก็จะมีพวกหินโยงหินดำคำคีน้ำตาเอลิออนเฟลสแตกอะไรแบบนี้นะคะมีพ่อของคำซิลด้วยแล้วก็มีตำราต่อสู้นะคะหินครอน แล้วก็กล่องพิศวงของชาคาทูลูกนกคุกคูแล้วก็กล่องเครื่องประดับระดับสูงแบบที่2 1อันนะคะโดยที่เพิ่มเติมนิดนึงนะคะตัวละครนั้นจะต้องแบบเลเวล7ขึ้นไปอะไรเงี้ยทุกคนก็น่าจะแบบไอ้นี่อยู่แล้วเนาะแล้วก็หากเราลืมนะคะภายในวันเสาร์และอาทิตย์สามารถเชื่อมต่อเป็นเวลา1ชั่วโมงนะคะเพื่อมารับของรางวัลของวันที่เราพลาดไปได้นะคะโอเคก็สำหรับกิจกรรมก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็หมดแล้วเนาะก็โอเคอ่ะที่ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะ
ส่วนราคาเพอร์เอลเดี๋ยวกำลังตามมานะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย